แก่ชาหัวหน้าตระกูลก็ลองดูมือยังไม่ตายนี่คือลูกของเราอาชางลูกของเราเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนี่คือลูกชายที่ยืนยันได้ว่ามีสายเลือดตระกูลหยงที่แท้จริงและจะเป็นคนที่มาสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าตระกูลตามที่เราได้เคยตกลงกันไว้จำได้หรือไม่นายแม่เหมยซื่อตอนนี้ตำแหน่งหัวหน้าตระกูลก็คืออาทศลูกของอาเจี้ยแล้วก็อาบัวตองพิธีแต่งตั้งหัวหน้าตระกูลก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วถึงลือจะกลับมาตอนนี้ลือก็ไม่มีเสร็จหมายความว่านายแม่จะไม่รักษาคำพูดทำตามที่เราเคยตกลงกันไว้งั้นด้วยนายแม่ไม่ต้องไปฟังพวกมันให้เสียเวลาใครที่อยู่ข้างนอกเข้ามาจับตัวคุณนายรองกับพวกมันให้หมดใครกล้าทำร้ายคุณนายรองพวกเราขอสู้ตายนายแม่อย่าให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้เลยยอมทำตามข้อตกลงที่เราคุยกันไว้เถอะให้ลูกชายของคุณนายรองเป็นผู้ดูแลสืบทอดตระกูลหยงต่อไปนายแม่อย่าต้องให้ตระกูลหยงเสียเกียรติไปมากกว่านี้เพราะนายแม่ไม่รักษาคำพูดเลยตุ๊กแกร้องอาชางจับตัวนายแม่เหมยซือกับอาท้อไปขังไว้ก่อนอาชางแล้วอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะอาชางเก็บของหมดแล้วเจ้าค่ะแล้วเราจะไปอยู่ไหนกันหรอเจ้าค่ะในแม่จะไปอยู่ที่ไหนอ้วกก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าต้องหนีออกไปจากที่นี่ตอนนี้อาเซียกุมคนกุมอำนาจเอาไว้หมดละพวกมันจะทำอะไรเราบ้างก็ไม่รู้เฮ้ยอัศบายก็หายหัวไปไหนก็ไม่รู้แทนที่จะอยู่ช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงต่อดีเก็บของเสร็จแล้วใช่ไหมไปไปเร็วพวกลือมาเฝ้าหน้าห้องกัวทำไมเป็นคำสั่งของคุณนายรองห้ามนายแม่เหมยซืออาท้อบัวตองและคุณทศออกจากห้องนี้ขอรับ